ให้เราทั้งหลายตั้งใจทำกิจอันสำคัญยิ่งคือจิตภาวนาการภาวนาเราถือว่าเป็นกิจสำคัญในการบุญการกุศลทางพระพุทธศาสนาท่านจัดเข้าในการบำเพ็ญกุศลอย่างสูงถ้าพิจารณาดูการภาวนาแล้วเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยสิ่งที่จะทำง่ายแต่กลับกลายในประชาชนชาวพุทธของเรากลับทำยากสิ่งที่ทำยากยากเหน็ดเหนื่อยจะต้องต่อสู้กลับทำง่ายกว่าจะได้มาโดยความทรมานหรือโดยความลงกำลังทางทุนทรัพย์และกำลังกายจะพูดถึงการภาวนาการลงทุนน้อยเกือบจะว่าไม่เกี่ยวเนื่องโดยวัตถุภายนอกเลยมันเกี่ยวเนื่องโดยธรรมะกับจิตใจล้วนๆถ้าเราเข้าใจจิตใจของเราเองว่าต้องการอะไรอะไรเป็นที่พึ่งทางจิตใจที่แท้จริงถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้เราจะเห็นความจำเป็นของการภาวนามากเราจะให้ความสำคัญในการปฏิบัติภาวนาพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสทำหลายหมวดหลายมงหลายที่ไหนก็ตามล้วนแต่พระองค์ให้ความสำคัญในเรื่องจิตใจที่พระองค์ว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจแต่ท่านก็กล่าวว่าเมื่อใจนั่นได้สัมผัสกับสิ่งที่ดีเมื่อใจดีแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีนำผลคือความสุขความเจริญตรงกันข้ามเมื่อใจไม่ดีแล้วพูดอยู่ทำอยู่ก็ดีคิดอยู่ก็ไม่ดีผลของความไม่ดีนั้นเราย่อมติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนกันล้อเกวียนหรือรถหมุนคอยตามรอยเท้าของสัตว์คือโคที่เทียมไปเช่นนั้นเมื่อใจไม่ดีแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ไม่ดีความไม่ดีที่ก็ทำไว้แล้วนั้นมันติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนกับล้อเกวียนที่ตามรอยเท้าของวัวที่ลากเกวียนอยู่เช่นนั้นนี่ท่านรูปเปรียบภายนอกถ้าไม่เปรียบแล้วก็ไม่มีนิมิตมีเครื่องหมายทางจิตใจว่าเมื่อทำความชั่วแล้วมันจะไปได้อย่างไรติดตามได้อย่างไรเมื่อทำความดีและความดีนั้นติดตามได้อย่างไรแท้ที่จริงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลึกลับที่เราทั้งหลายไม่สามารถที่จะรู้ได้หรือเห็นได้ด้วยใจของเราเองถ้าเราพินิจพิจารณาแล้วไม่ต้องเชื่อคนอื่นเราไม่ต้องเชื่อตามใครก็ได้แต่ขอให้ดูจิตใจของเราให้แน่ชัดให้จริงใจลงไปความดีย่อมเป็นผลดีที่ปรากฏมาที่เราทั้งหลายได้มีความขันติความภาคเพียรศึกษาทางความดีไม่ว่าทางโลกแต่ใครมีความเพียรมีความอดทนตั้งใจพยายามทำแล้วความดีเหล่านั้นก็ติดตามเรามาเราก็ได้เสวยจากที่เราได้เพียรพยายามอดศึกษาและการงานเหล่านั้นได้รับผลมาตามระดับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อดทนเพียรพยายามสร้างคุณงามความดีในทางธรรมพระองค์ก็ได้ทำเป็นที่พึ่งอันประเสริฐธรรมเหล่านั้นก็ตามทะนุบำรุงพระองค์ให้เห็นแจ้งประจักษ์ให้มีกำลังใจ
ที่พระองค์สามารถประกาศได้ว่าผลของความดีมีจริงแล้วพระองค์มองเห็นความดีแล้วพระองค์มองดูการกระทําที่ตรงกันข้ามที่ไม่ดีก็ย่อมมีจริงเช่นเดียวกันเพราะคนบางคนเมื่อทําความไม่ดีแล้วก็ได้รับตกทุกข์ได้ยากที่บังเกิดขึ้นจากการกระทําของเขาเองไม่ขยันมันเพียรขี้เกียจขี้คร้านก็เป็นคนโง่เขลาไม่ฉลาดทำอะไรก็ไม่สำเร็จเพราะไม่ศึกษาไม่ฝึกไม่อบรมจะต้องเป็นภาระหนักของบุคคลผู้อื่นเมื่อทำทั้งหลายมีเหตุมีผลให้ปรากฏขึ้นในจิตใจและในบุคคลทั้งตัวของเราก็สามารถจะปรากฏขึ้นได้เช่นเดียวกันที่คนอื่นเราก็มองเห็นอยู่มันปรากฏการอยู่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของลึกลับที่เรารู้ไม่ได้เรื่องความดีความชั่วความถูกความผิดเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมไม่ใช่เป็นชื่อที่ตั้งไว้อวดแล้วภาวนาจนได้สำเร็จมรรคผลแล้วจึงจะรู้จากสิ่งเหล่านี้ตามภายหลังถ้าอย่างนั้นใครจะมีกำลังใจในการประพฤติการปฏิบัติถ้าไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาทำแล้วก็เหมือนกับศูนย์เปล่าว่างเปล่าไม่มีอะไรในจิตในใจจะได้กำลังใจที่ไหนประพฤติปฏิบัติได้กำลังใจที่ไหนทำเราทั้งหลายที่มีกำลังใจมาทำเพราะเราเชื่อผลงานที่เรากระทำในการกระทำดีแม้แต่ปรากฏขึ้นเล็กๆน้อยๆเราก็ทำความพอใจทำความอบอุ่นในจิตใจของเราถ้าหากเราทั้งหลายกำจัดแก้ไขสิ่งที่ขัดขวางในการกระทำความดีของเราให้หมดไปความดีของเราก็จะสมบูรณ์บริบูรณ์ในจิตใจของเราเพราะไม่มีสิ่งอื่นมาค่อยทำลายมาค่อยขัดขวางการกระทำดีเราทั้งหลายก็ได้กระทำดีก็ได้ผลเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าเราสามารถรักษาความดีไว้ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมีแต่ทำแล้วไม่ค่อยจะรักษาไม่ใคร่จะคุ้มครองไม่ค่อยจะดูแลทำปล่อยทิ้งไม่ทราบมันอยู่ที่ไหนความดีนั้นมันเหลือมากน้อยเท่าไหร่หรือถูกสิ่งอื่นมาทำลายแล้วเราก็ไม่รู้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นเมื่อทำอย่างนี้เราก็เหมือนกับคนไม่มีตาคอยคลำหาดูเมื่อไม่พบแล้วก็ซึ่งแม้ว่าของเหล่านั้นมีอยู่แต่อาศัยตนไม่มีตาก็นึกว่ามันหายไปแล้วนึกว่าไม่มีฉันใดก็ดีเราไม่มีตาในทางธรรมเราทำความดีไว้มากมายแล้วเราก็ไม่รู้นึกว่าความดีนั้นจะไม่สามารถจะช่วยเราได้มันหมดไปแล้วสูญหายไปแล้วเราก็ไม่ไหนน้อมนึกระลึกถึงความดีที่ไม่เกิดความชื่นใจและเย็นใจในตัวของเราเลยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายสิ่งภายในกับภายนอกไม่ต่างกันเท่าไหร่เราปลูกต้นไม้ถ้าเราไม่เลี้ยวแลแล้วมันจะได้ผลถึงแม้จะลงทุนมากเท่าไหร่แล้วก็ปล่อยทิ้งผลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเราไม่ตามดูผลเราก็จะรู้ได้อย่างไรว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลเราไม่ไปดูเสียเลยไปเยี่ยมเสียเลยมันเป็นหรือมันตายหรือมันปรากฏอยู่อย่างไรเราก็ไม่รู้ชั้นใดก็ดีเราทำความดีด้วยกายด้วยวาจาใจความดีเหล่านั้นก็ล้วนใจเป็นผู้น้อมนึกระลึกแล้วก็ทำทำได้ยินก็ว่าได้บุญก็เข้าใจว่าเป็นบุญทำด้วยความสงสัยทำด้วยความไม่แน่ใจเวลามีอุปสรรคขัดข้องก็นึกว่าบุญจริงมีจริงไหมหนอบาปมีจริงไหมหนอชาติหน้ามีจริงไหมหนอทำมีทำไมไม่มีใครมาบอกไม่มีใครเห็นสิ่งเหล่านี้มันต้องรู้ได้ด้วยเหตุด้วยผลที่อาศัยกันเกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันยังไม่ปรากฏแต่เราก็รู้ได้มันจะต้องปรากฏมันจะต้องมี
อดีตจะต้องมีอนาคตจะต้องมีแต่เรื่องเหล่านี้ถึงแม้ว่าอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้ตัดออกให้เหลือปัจจุบันท่านว่ามัวแต่คิดเรื่องอนาคตอดีตอนาคตปัจจุบันเราก็ไม่ได้ทำงานก็ตายทิ้งเปล่าเสียเวลาล่วงไปหมดไปเปล่าอันใดที่อยู่ใกล้ตัวเราเฉพาะหน้าเราก็พินิจพิจารณาแล้วทำในความดีนั้นๆที่อยู่ใกล้เฉพาะเราเราก็รู้อันเฉพาะที่เรารู้ได้ก่อนเหมือนกับการศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเราก็เรียนที่เฉพาะที่เราพอรู้ได้พอเข้าใจได้ตามระดับเมื่อเราสะสมความรู้เหล่านั้นเก็บสะสมแล้วสะสมแล้วเราก็ได้มีความรู้มากขึ้นความรู้นั้นมันจะสูญเปล่าไปไหนถ้ามันสูญเปล่าแล้วเราจะได้มีอะไรเป็นเครื่องสะสมขึ้นมาจึงได้เรียนได้เรียนมีความรู้ไฮสกูลจอดถึงมหาวิทยาลัยจนถึงตรีโทเอกตามระดับจบหลักสูตรถ้าหากมันสูญแล้วเราก็ต้องเรียนใหม่ก็ไกลใหม่อีกนอนหลับตื่นมาแล้วก็หายไปแล้วก็ต้องเรียนก็ไกลอีกทุกครั้งมันจะได้ถึงไหนถ้าไม่มีอะไรเก็บไว้สะสมไว้ในจิตในใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นติดตามเรามาได้อย่างไรความรู้อันนั้นเราไม่ได้แบกไม่ได้หามเลยและก็ไม่ได้จดเขียนไว้ในวัตถุภายนอกเลยแต่ก็ยังมีเวลาผลิตออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์เพราะฉะนั้นจิตใจนี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากใครไม่สามารถไปจับภาพได้ว่ามีสีแสงฉันอย่างนั้นขนาดใหญ่น้อยขนาดเท่านั้นไม่มีใครสามารถจับได้ไม่สามารถที่จะบอกใครๆว่าตัวใจที่เราคิดนึกนี่เนี่ยวัดได้เท่านั้นนิ้วเท่านั้นกระเบียดเท่านั้นฟุตมีสีสันฐานอย่างนั้นไม่มีใครสามารถที่จะนี่ได้แต่ใครๆก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจิตใจไม่มีไม่ใช่มีแต่จิตใจอย่างเดียวยังมีสิ่งที่เราฝึกฝนอบรมแล้วมันฉลาดได้มันไม่ใช่ธรรมดาจิตใจฝึกฝนได้อบรมได้ฝึกทำความดีได้จนถึงที่สุดฝึกความชั่วก็ทำลายอย่างถึงอัศจรรย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นจิตใจพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญมากกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดแต่เราไม่เห็นความสำคัญเห็นสำคัญแต่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะรูปที่สวยๆงามๆเสียงที่ไพเราะไปสนใจติดใจใจในเรื่องนั้นใจก็เลยไปคลุกคลีไปหลงไหลพัวพันในสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ชั่วคราวแล้วก็เปลี่ยนแปลงกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ไม่มีทางที่จะลบหลีกผิดตัวเพราะเราไม่รู้จักใจของตัวเองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญควรรักษาควรอบรมควรฝึกฝนควรแก้ไขพระพุทธเจ้าที่สอนให้ละสิ่งที่ไม่ดีก็เพราะเพื่อรักษาจิตใจนี่เองให้ทำแต่สิ่งที่ดีก็เพื่อบำรุงจิตใจเพราะสิ่งที่ดีนั้นมีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจต่อเราทั้งหลายต้องการอย่างนั้นส่วนสิ่งที่ไม่ดีที่พระพุทธเจ้าว่ามาจากเหตุพระพุทธเจ้าก็ปกป้องให้ละเหตุนั้นไม่ให้กระทำแล้วก็ให้มีสติรักษาสิ่งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสติรักษาปฏิบัติภาวนาให้จิตใจสงบเราทั้งหลายวันนี้ได้ทำงานมาตั้งแต่เมื่อวานไม่ค่อยแต่ดับได้นอนคงเจ็บเล็กเหนื่อยด้วยกันแต่ถึงอย่างนั้นจิตใจยังผ่องใสด้วยศรัทธาไม่เศร้าหมองตามความเหน็ดเหนื่อยยังได้ทำกิจตามปกติเหมือนเราเคยทำมาเราถึงมาได้อบรมภาวนาเอาและถึงอย่างไรก็ตามเมื่อเหน็ดเหนื่อยแล้วเรามาพักผ่อนด้วยวิธีภาวนาเราปล่อยวางสิ่งที่เหนื่อยสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจของเราปล่อยวาง
คอยสละวางรู้สึกไม่ดีอย่างไรก็ปล่อยวางระลึกความดีขึ้นพุทโธขึ้นมาแทนพุทโธคือชื่อขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราถ้าแปลโดยภาษาธรรมะแล้วจะแปลว่าเบิกบานทำจิตให้เบิกบานเพราะฉะนั้นจะให้จิตของเราหดหู่เหี่ยวแห้งเหมือนกับดอกไม้สดใสเบิกบานด้วยอะไรด้วยอารมณ์ที่เราทั้งหลายภาวนาทำจิตให้สงบไม่มีภัยหรือจะพูดอย่างหนึ่งไม่มีไฟคอยแผดเผาหรือไม่มีแดดแผดเผาแดดแผดเผาคืออะไรคืออุปกิเลสทำให้จิตของเราฟุ้งซ่านทำให้จิตของเรารำคาญทำให้จิตของเราขี้เกียจขี้คร้านง่วงเหงาหานอนคอยจะหลับซึมมืดลงไปนี่เรียกว่าอุปกิเลสแต่จิตของเราพุทโธเบิกบานแน่วแน่มีสติรู้มีสติระลึกเข้ามารู้ใจมีสัมปชัญญะรักษาควบคุมจิตใจที่รู้อยู่นั่นไม่ให้เผลอไม่ให้หลงลืมแม้แต่ลมหายใจซึ่งเป็นของละเอียดเราก็สามารถกำหนดรู้ได้ลมเข้าก็รู้ได้ลมออกก็รู้ได้เรามีสติรู้ลมหายใจเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราชีวิตของเราเมื่อปราศจากลมหายใจแล้วก็อยู่ไม่ได้ถ้าลมหายใจไม่สะดวกแล้วก็ทุกข์ทันทีเพราะฉะนั้นเรามาแต่งความสุขจากให้เกิดขึ้นที่มีเรามีลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าก็ให้มีความสุขลมหายใจออกให้มีความสุขเรียกว่าเรานั่งในที่มีสติรู้ลมเข้าลมออกก็ที่นั่งนั่นเป็นที่นั่งที่ดีเป็นสิริเป็นมงคลสถานที่ใดเมื่อเราได้มานั่งแล้วระลึกคุณพระพุทธเจ้าระลึกคุณพระธรรมระลึกคุณพระสงฆ์สถานที่นั่นเป็นสถานที่เป็นมงคลในที่นั่งเหล่านั้นเป็นมงคลอารมณ์ที่เราระลึกนั่นก็เป็นอารมณ์ที่ดีที่เราระลึกดูลมหายใจก็เป็นพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเราได้พระธรรมมาเป็นที่พึ่งทางจิตใจมันจิตใจก็คอยคลายจากสิ่งที่ทำให้มัวหมองทำให้วุ่นวายเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความวิเวกเข้าสู่ความผ่องใสในจิตในใจยิ่งร่างกายเหนื่อยเท่าไหร่ถ้าเรามีสติไปกำกับให้สงบไปยิ่งสบายยิ่งกว่าร่างกายที่มันเต็มไปด้วยความอิ่มในอาหารมีเรี่ยวมีแรงแรงเรี่ยวแรงของร่างกายนี่เป็นเรี่ยวแรงที่จะน้อมดึงจิตใจเข้าไปหากิเลสเข้าไปหาความเพลิดเพลินเข้าไปหาสิ่งที่ใคร่สิ่งที่ชอบใจทำให้มัวเมาลุ่มหลงในวัตถุที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เราลุ่มหลงสติก็ไม่สมบูรณ์สมาธิก็ไม่สมบูรณ์ปัญญาก็ไม่สมบูรณ์ถ้าหากรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหิวแล้วมามีสติกำหนดทำจิตใจของเราให้สงบวิเวกรู้สึกความเบาเนื้อเบาตัวไม่มีอะไรกดท่วงจิตใจของเราแม้แต่ร่างกายก็รู้สึกว่าเบามีความวิเวกมีความสงบสงัดเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติต้องการความสุขในทางธรรมท่านจึงว่าให้รู้จักประมาณแม้แต่การบริโภคก็รู้จักประมาณบริขารใช้สอยแต่รู้จักประมาณเพื่อไม่เป็นภาระเพื่อจะได้ความสุขทางจิตใจหวังความสุขในทางธรรมที่แท้จริง
ความสุขในอมิตรในวัตถุก็มีความสุขอยู่บ้างแต่เราก็ทราบอยู่แล้วสิ่งเหล่านั้นมันไม่แน่นอนมันหมดไปสิ้นไปทุกวันทุกเวลาได้มาเท่าไรก็หมดได้มาเท่าไรก็หมดผลที่สุดชีวิตตัวของเราเองก็คร่ำคร่าทรุดโทรมไปทุกวันทุกวันเราจะบำรุงอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์มันก็ถึงข่าวมันก็ไม่สมบูรณ์ตามความต้องการของเราเราต้องการกำลังวังชาเพื่อให้ทำงานให้สมบูรณ์มันก็ไม่ตามต้องการตาให้สว่างสวยมันก็ไม่ตามต้องการหูให้มันอยู่ปกติจะให้มันสุดโสมมันก็ไม่เชื่อเรามันไม่เป็นไปตามความต้องการมันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดานี่แหละเป็นสิ่งที่ธรรมดาที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เรายึดมั่นถือมันสำคัญว่าเรามีความสุขแล้วเพราะเรามีบ้านมีช่องมีข้าวมีของมีเงินมีทองมีเครื่องใช้สอยสมบูรณ์บริบูรณ์ว่าเรามีความสุขเพียงพอแล้วอย่ามัวเมาอย่าหลงอย่าสำคัญผิดเพราะสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงได้แปรปรวนได้เมื่อร่างกายของเรามันสุดโทรมค่ำค่าไปแล้วสิ่งนั้นจะมีความหมายอะไรผลที่สุดก็เป็นของคนอื่นแต่จะมาเคยเห็นโยมที่เมืองอื่นโน่นโอ้ยหาเงินหาทองขยันมันเพียรลูกไม่มีทั้งคนเดียวหาสะสมเงินทองไว้จะทำบุญให้ทานแต่ละครั้งละคราวก็คิดแล้วคิดอีกนึกว่าแม้ตัวเองถ้ากินใช้สอยก็ไม่กล้ากินใช้สอยเท่าไหร่ผลที่สุดอยู่ชีวิตอยู่ไม่ได้ก็ละทิ้งหมดของเราหนักเป็นของคนอื่นไปหมดมีทั้งโรงงานมีทั้งโรงแรมมีทั้งทุกอย่างก็เลยเป็นของคนอื่นตัวเองก็ไม่ได้อะไรไปเลยนะเป็นอย่างนั้นตามหลักธรรมคำสอนไม่กล้ามีร่ำรวยแล้วมีแล้วไม่กล้ากินของดีๆไม่กล้าใช้ของดีๆหรือไม่ใช่กล้าทำบุญให้ทานหวงแหนไว้ไม่กล้าทำเพื่อเกิดประโยชน์แต่ชาติก่อนนั้นท่านว่าบริจาคทำบุญด้วยความไม่เลื่อมใสมีความตนิหวงแหนทำโดยเสียไม่ได้โดยอานิสงส์ที่การทำบุญบริจาคแต่ไม่ได้ทำจิตให้เกิดปลื้มปิติและเลื่อมใสในบุญของตนไปเกิดเป็นเศรษฐีกว่าเศรษฐีขี้เหนียวไม่กล้ากินเลยห่วงแหนบริโภคต่อไปก็ตายให้เป็นของคนอื่นเพราะฉะนั้นแต่โบราณจังหวะทำบุญให้ทานทำโดยจิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์เสียสละตั้งแต่ทานการกุศลในทรัพย์สมบัติตอนนั้นได้มีมนุษย์สมบัติมีบริวารสมบัติมีโภคสมบัติสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามสร้างความดีไว้ถึงแม้เรายังไม่ได้ถึงพระนิพพานด้วยความดีเกิดเป็นมนุษย์มาอีกก็ให้มีความดีเป็นพื้นฐานให้มีความสะดวกสบายในการที่จะบำเพ็ญคุณงามความดียิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะพ้นจากทุกข์ภายในวัฏสงสารดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานนั่นเป็นที่สุดยอดฉะนั้นเราทั้งหลายในวันนี้มาภาวนาพยายามสอดส่องดูจิตใจของเรารักษาความดีไว้ที่เราได้ฝังไว้ในจิตใจมันนึกพุทโธพุทโธสันใจของเราให้ดีแล้วคอยปล่อยวางเหมือนกับเราจะนอนหลับอย่างนั้นแต่ให้มีสติตามไปด้วยอย่าทิ้งสติเมื่อมันหลับเข้าไปถึงที่แล้วมันจะสงบเพราะสติเข้าไปไม่ให้หลงไม่ให้ลืมก็จะได้เป็นสมาธิไม่มีทางไปเมื่อเข้าถึงภวังค์แล้วไม่มีทางไปนี่จะทำกระถอยเพราะฉะนั้นถ้าสติเข้าไปรู้ในที่นั้นแล้วกลายเป็นสมาธิตัวของเราเบาทันทีเลย
เมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังกำหนดจดจำในใจนำไปสอดส่องตรองดูแล้วปฏิบัติตามเราก็จะได้ประสบพบเห็นดังที่บรรยายมาสมควรไปเวลายุติแต่เพียงตรงนี้จากนี้ไปให้ภาวนาต่อไปอีกจนกว่าสมควรไปเวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน